สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม Mermaid Warband นะครับในวันนี้นะเราจะมาลุยกันต่อนะครับหลังจากในพาร์ทที่แล้วนะเราสามารถยึดเมืองปราสาทนะครับยูมะคัสเซนนะยูรามะปะคัสเซนนะครับของเวอร์จินนะได้มา1ปราสาทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาระดมกองกำลังกันบุกต่อนะครับที่ผมหมายตาปราสาทไว้ในพาร์ทนี้นะครับก็คงจะเป็นเมืองนี้นะครับอิสมิลล่านะหรือไม่ก็ปราสาทฝั่งโน้นนะครับบูกาคาสเซิลนะตอนนี้ในส่วนของปราสาทตรงนี้นะเขามีกำลังคนอยู่147นะครับมาร์กแมน67นะกาด31นะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะต้องเราต้องไปดูก่อนนะว่าตัวไหนที่น่าเข้าดีมากนะตรงนู้นหรือเปล่าว่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกนะไปดูกันก่อนนะครับเมืองนี้หรือเปล่านะครับเมืองนี้ไหมตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้แน่เลยเพราะว่าที่ผมมาดูครั้งที่แล้วนะที่เราสามารถเข้ายึดได้ง่ายนะคิดว่าน่าจะง่ายนะครับนะยังไงก็ต้องลองดูนะต้องลองยึดดูนะว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไม่ลองแล้วยึดเลยนะยึดเลยนะเอานักขนูมายิงสนับสนุนนะเป็นเมืองที่มีนักนูน้อยสุดอะเรามีอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวพึ่งขึ้นทุกคนเดี๋ยวพึ่งขึ้นเดี๋ยวธนูยิงก่อนไม่ต้องขึ้นเฝ้าเลยเนี่ยเนี่ยนักนูมายิงอัดเลยนะเดี๋ยวพึ่งขึ้นนะยิงแต่กำลังก่อนเอาสูตรนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปนี่ว่าผมเละนะเดี๋ยวเอาให้ธนูยิงตัดสักหน่อยหนึ่งเอาไปลุยลุยครับลุยอันนี้ลุยนี่เนี่ยเขาขวานนี่มันขวานใหญ่มากเลยนะมาดูเข้าไปผมต้องไปเคลียร์รังธนูก่อนนะถ้าไม่เคลียร์รังธนูไม่ได้นี่แย่นะโอ้โหใส่เงี้ยเลยโอ้โหแย่ขาดแล้วนักร้องเบียดอุ้ยเขาแรงจริงไอ้ถอยก่อนถอยก่อนให้ลูกน้องขึ้นนะอุ้ยตกโอ้แย่อะไรเงี้ยแย่ตกละตกละไหวไหมเนี่ยเอ้ามีธนูอยู่ยิงสวนเข้าไปก็น่าจะได้นะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้เสียหายเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เขาแข็งแกร่งเหมือนกันนะอ่ะขึ้นได้ละต้องไปเคลียร์ธนูก่อนนะ
อ้ยไปไปทุกคนใครเป็นใครวะเนี่ยมันต้องระวังนะต้องระวังนะเนี่ยมันต้องระวังนะเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยต้องระวังนะอุ้ยแย่เงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับก่อนกลับก่อนแย่แย่แย่เงี้ยโอ้แย่แย่แย่กลับมาพักก่อนกลับมาพักก่อนผิดสูตรผิดสูตรครับผิดสูตรเหลือใครบ้างเอ่ยเหลือโอ้ธนูเหลือน้อยมากเลยน่าจะโดนไปเยอะนะโดนไปเยอะจากการศึกคือไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เหลือ70น่าจะต้องเติมสักหน่อยต้องไปฝึกทหารเพิ่มนะเขาก็โหดจริงๆนะโอ้โหเผลอไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเกณฑ์ทหารใหม่นะครับมาแล้วมาละเอ้ยมาเอ้ยเอ้ยอุ้ยแรงว่ะแรงมากเลยอ่ะโอ้โหดังโชกดังโชกเลยแรงเหมือนกันนะเนี่ยมาว่าที่ไหนล่ะกำลังน้อยมีอะไรให้ขายบ้างอุ้ยแวบแวบใครอ่ะตกใจหมดเลยนั่นไงเรา80เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนี้เราต้องใจเย็นนะครับตัดทับก่อนนะตัดทับก่อนนะข้างนู้น80นะครับแวบแวบ80นะรวมหัวแล้วแต่จริงๆเราก็บุกได้นะครับภาษาเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอเติมเสบียงเติมขวัญกำลังใจแล้วก็เพิ่มทหารอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปบุกกันต่อนะยังไงเราก็ต้องชิงประสานให้ได้นะครับวันนี้ต้องได้ต้องได้นะเราต้องยึดครองให้ได้นะครับไอ้รู้มั้ยอุ้ยอุ้ยตายละ
เต็มเต็มเลยเนี่ยไอ้ปานี้เลยย้ายย้ายฟัน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 เอาเอาไม่ได้แล้วฟันฟันอย่างเดียวไม่ได้แล้วโอ้โหใส่หมวกด้วยใครเป็นใครเนี่ยไม่รู้ไปเฮ้ยไม่ได้แล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้อยู่นี่มันมีธนูด้วยมันต้องเคลียร์ธนูก่อนไปทุกคนลุยมันมันน่าจะมีรอบสองแน่เลยดูท่าต้องเคลียร์รอบหนึ่งก่อนเว็บสองเนี่ยว่าแล้วมีเว็บสองอีหันหลังให้ศัตรูในการศึกข้ามหันหลังให้ศัตรูนะครับเดี๋ยวจะโดนจ้วงท้ายเห็นไหมโอเคชนะแล้วครับได้ใครบ้างได้โอเคนิดหน่อยนิดหน่อยเผลอไม่ได้นะนี่โดนขว้างหอกใส่อกโอ้โหเกือบตายโอเคโอ้ชอบอย่างนี้แล้วของขายเพียบเลยมีตังค์นะมีตังค์นะมีจำนวนคนน้อยต้องไปหาจ้างคนเพิ่มมั้งเนี่ยย่าไล่เลยไล่เลยไปทุกคนไปไปขึ้นไปข้างบนรู้สึกว่าปราสาทเมื่อกี้นะครับที่เราขึ้นตีอ่ะคือธนูน่าจะหมดแล้วนะเหลือน้อยละตอนนี้มันเหลือแต่ทหารราบนะเดี๋ยวผมต้องเติมทหารราบเพิ่มไปหน่อยเอาตัวเด็ดๆเลยนะเกิดมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะไปเดินไปมาทุกคนบุกเลยนะอย่าไปยอม28คนช่วยได้แน่นอนเก่งมากนะนี่คือเป็นโจรที่เก่งที่สุดแล้วนะในแมปในอาณาจักรนะครับอาวุธค่อนข้างครบมือทั้งหัวทั้งโล คือภาคหลังมาเนี่ยผมขึ้นมาสายก็อย่างน้อย2ครั้งนะครั้งแรกนี่ตั้งใจไปถล่มลังธนูอย่างเดียวเลยเคลียร์ธนูจากป้อมก่อนนะรอบสองก็เอาทหารราบขึ้นนะมีใครบ้างให้เราน้อยไปหรือเปล่า
ไปทุกคนทหารมาเราไม่เหลือน้อยยังเลยวะเรายังแย่อยู่รีบจบรีบจบโอ้ก้อนหินเยอะเนี่ยดูไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ดูถูกเชียวธนูยิงเจ็บเจ็บใครเป็นใครไม่เห็นอะไม่เห็นหน้าเลยเอาได้ยินเสียงหัวชนะก็พอแล้วเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วครับ76คนนะเหมือนมีศึกให้เราต้องป้องกันแล้วนะดูท่าเขาจะขึ้นบ้านเราแล้วเราต้องรีบนะต้องไฟเอ้าเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเส้นทางเอ้าตังหมดพอดีเยอะโอ้โหเผากันกระจายเผากันระนีระนาดส่งข้อความถึงท่านขุนพลทั้งหลายอ้าวไม่ใช่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวเขาขึ้นตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตรงไหนโดนโจมตีวะตรงนี้เหรอเห็นแวบๆว่าโดนโจมตีแล้วเราก็รีบวิ่งซะจน500เห็นว่าโดนโจมตีเราก็วิ่งจนอย่างไวครับผมเผากันจังครับผมเผาหมู่บ้านนะคงจะแค้นเราหน้าดูนะไม่ว่าแต่เขาเลยเราก็เผาเขาเหมือนกันลูกน้องเราไปเผาเขาเยอะเหมือนกันนะตัดกำลังเราต้องไปเติมกำลังคนหน่อย
ต้องการนักธนูแป๊บเดียวอู้ต่อไรเนี่ยไรค่ะไรค่ะมาเยอะเชียวมาเยอะไปทุกคนลุยนี่นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่าขวัญกำลังใจมันหมดนะครับเราต้องเปิดศึกไปด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีทุ่มทุ่มแตกตื่นมาแล้วนี่หมดเลย อยากละเอาทุกคนในร้านอยู่ตรงไหนศัตรูหมดละมั้งน่าจะหมดแล้วนะครับไม่เห็นมีสักคนเลยมีใครบ้างใครครับเอ้าหมู่บ้านโดนลุมเดี๋ยวพวกเราต้องตั้งกองกำลังก่อนใจเย็นใจเย็นไม่จำเป็นเราไม่รีบนะเดี๋ยวให้เขาเข้ามาเองนะครับมาบุกหมู่บ้านเราเฉยเลยนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปทุกคนช่วยกันยิงคนละไม้คนละมือก็อุ้ยดีนะผมการนี่ทำการนี้เรียบร้อยเนี่ยกลางอกแน่นแน่สนุเนี่ยถ้ามีสัก30เนี่ยโอ้ยยิงป้อมนี่แหลกเลยนะเฮ้ยชาวนาชาวนามาเลยอึบอึบอุ้ยฟันต้นไม้เจ็บมือ
ชนะยังหมดยังเนี่ยแต่ผมแปลกใจว่ามันเอาน้ำมาจากไหนวะเนี่ยมารดผักเนี่ยตรงนู้นเหรอเอ้าเอาแล้วสิลูกน้องผมจะเข้าไงวะเนี่ยหาทางเข้าแล้วนะว่าเขาได้ไหมโอ้ไปแอบอยู่ในทุ่งหญ้าข้าวสาลีเราช่วยเขาไว้ใช่ไหมตัวนี้น่าจะดีกว่าเอาทหารมาลุยเลยดีกว่านะจะได้ไวนะโชเอามาโดนแต่ละโชโอ้โหโดนม้าเราเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าชำนาญการต่อสู้เป็นหลังมาอืมธนูแม่นยิงกระจับวางตัวสุดท้ายนะเนี่ยผมว่าต้องการชาวบ้านนะมาฝึกเป็นไอ้ตัวนี่ฮะไฮเลดเบดนะไฮเลดเบดนะค่อนข้างเก่งนะผมชอบมากเลยเป็นยูนิตที่แบบเราเอาชาวบ้านมาฝึกแล้วก็แบบได้แบบแข็งแกร่งมากเยอะไปไหมเนี่ยเหมือนจะเยอะนะโอ้เยอะละอ่ะได้พอสมควรนะไปฝึกเป็นธนูนะโอ้โหเขากันละนี่ละหน้าเลยนะจากเริ่มใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะโดนโจมตีเยอะหน่อยน่าจะได้นะผมว่าลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อเลยนะหน้าที่ของเราก็เคลียร์รังธนู
โหโบยิงเราเหมือนกันนะยิงเราเหมือนสั่นเหมือนกันนะแรงเหมือนกันนะครับเขาก็เก่งเหมือนกันนะทหารป้องกันเขาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะไม่น้อยหน้าเราเหมือนกันนะไปธนูยิงเข้าไปยิงอัดเข้าไปโอ้ไม่ได้นะต้องอาศัยข้างล่างช่วยนะอู้เฮ้ยขึ้นยากมากครับขึ้นยากเดี๋ยวก่อนนะเราเสียกำลังคนไปเท่าไหร่เดี๋ยวขอพักตัวเองสักหน่อยนะ ขึ้นยากจริงนะแข็งแกร่งมากภาษานี้ยอมรอฟื้นกำลังก่อนนะครับนะเรายังมีโอกาสชนะอยู่นะโอ้ไม่ธรรมดาต้องยอมเราต้องรอให้เช้าก่อนไหมเนี่ยโอเคเรียนต่อผมว่าผมต้องทำสูตรนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้นักธนูเขายิงไล่มาเรื่อยๆยิงเข้าไปยิงอัดเข้าไปนะครับยิงอัดเข้าไปดูซิว่าจะอยู่รอดหรือไม่ให้มันรู้ไปนะครับยิงอัดเข้าไปนะชิดกำแพงเลยนะยิงเนี่ยชิดกำแพงยิงเข้าไปยิงกระแพงเข้าไปยิงกระแพงเข้าไปนะยิงเข้าไปเนี่ยยิงเนี่ยยิงเข้าไปยิงไงเข้าไปอ่ะต้องชนะสี่โหขึ้นมาขนาดนี้นะครับยิงสวนเข้าไปช่วยกันยิงนะคนละไม้คนละมือนะเฮ้ยมันจะไม่ชนะจริงๆหรอวะ แต่เขาก็แข็งแกร่งจริงยอมรับยูนิตเขาจริงๆนะ
คือป้องกันภาษาได้ดีมากผมจะขึ้นชนก็ไม่ได้ธนูหมดแล้วมั้งคือเนี่ยมีแต่ของเราแล้วนะเอาวะต้องตายบ้างสิเนี่ยได้มาเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาหลายรอบแล้วนะยังไม่ได้นะครับไปทุกคนบุกเข้าไปธนูก็ยิงเข้ากันยิงสิครับเออคนละไม้คนละมืออีอะชนะพอธนูล้วนๆเนี่ยอียิงครับได้ไหมได้ไหมได้หมดยังเนี่ยไม่หมดง่ายเนี่ยฟันจังฟันจังฟันจังฟันฟันขา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 ยิงฟักเลยนะโอ้มีธนูนี่เองโอ้เรามาตายเพราะธนูตัวเดียวเนี่ยนะหมดยังเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยครับท่านผู้ชมน่าตายเกือบมาตายธนูตัวเดียวนะอนาถใจตัวเองจริงๆโอ้หม
หมดเลยไอ้ที่สร้างมายูหนงยูนี่อะไรเนี่ย มาพลาดท่าตัวเดียวจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการยึดปราสาทอย่างทุลักทุเลนะหนูแต่ว่าเขาแข็งแกร่งจริงนะป้องกันปราสาทได้เราก็คงจะประมาทไม่ได้นะเกือบไม่รอดซะแล้ว49ใช่ไหมเฮ้ยเท่าไรเนี่ย47ให้หลอดไหนนี่เฟนบิกเฟนฟิกนะเฟนนิกนะอยู่ใกล้ๆนะช่วยปกครองด้วยท่านโหเรากำลังคนไล่หลอนะไม่เหลือแล้วนะโดยเฉพาะนักธนูไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายเลยนะเมื่อกี้สามรอบมั้งนะผมนอนกับพื้นไม่สามรอบกว่าจะได้ประสาทเข้ามานะตอนนี้เหลือประสาทในบ้างเลยถ้าเป็นประสาทของเขาก็จะเหลือตัวนี้ป่ะตัวนี้ไม่ใช่ของนอตป่ะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้นะที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ๆต้องไปดูน่าจะได้อยู่นะตอนนี้ก็115ตอนนี้ธนูจะเยอะหน่อยกาด33โอ้นี่ก็ถือว่าก็ยากพอสมควรนะก็เหมือนกับเมื่อผมว่าเหมือนภาษาเมื่อกี้นะครับเราจะต้องมีกำลังพลแบบเยอะพอสมควรนะถึงจะสู้เขาได้อย่างสูสีนะเดี๋ยวเราต้องโอ้โหกำลังพลเราล่อยหลอจริงไม่เหลือเลยต้องระดมพลเพิ่มนะครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนึกว่าจะล้มเหลวนะครับเอ้าทุกคนช่วยกันยิงเหลือพวกเหลือนักธนูเท่าไหร่เนี่ยเหลืออะไรหรอมาสร้างใหม่ครับสร้างใหม่ตุนยูนิตใหม่มานี่เอ้าไปไหนกันหมดเนี่ยโอเคชนะแล้วครับ
อ้าวนี้สักหน่อยครับเอ้ยไม่รู้อะโดนไม่โดนไม่รู้แต่ผมว่ามันโดนนะเพราะคนเยอะเนี่ยแข่งไปแข่งมานี่ก็ต้องโดนสักคนอะเอาธนูแล้วเอ้ยมาการเจอเลยโอ้โหชนะแล้วครับเออเดี๋ยวก่อนนะเขาเหลือเมืองนี้ใช่ไหมมันมีคนเยอะไหมครับโอ้เมืองนี้ด้วยโอ้เหลือเยอะนะเมืองเยอะนะครับไม่น้อยนะพักที่เป็นภาษานะของเวอร์จิลนะต้องค่อยๆยึดนะนะครับครับผมท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือตอนนี้เราได้ภาษาเพิ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า select นะครับ cousin นะโหตียากเหมือนกันนะผมตายไป3 รอบกว่าจะได้นะครับก็สมบัติสมบันนะเหมือนกับภาษาเขาเนี่ยคืออาณาจักรนี้เขาจะเรียกอะไรวะเขาจะยูนิตของเขาอะจะเก่งเรื่องของการป้องกันปราสาทมากนะครับอย่างตัวธนูเองกับมาร์คแมนแล้วก็ตัวที่เป็นคายอ่ะตัวคายที่เป็นตัวที่แบบที่เราตีไม่ได้สักทีคือฟันทีนี่ยับหัวยับเลยคือคนใหญ่อะนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการขึ้นตีแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับยูนิตที่เรารวมมาด้วยครับว่าถ้ายูนิตเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งก็น่าจะขึ้นได้นะผมต้องใช้ผมว่าผมใช้กลยุทธ์ใหม่ละก็คือเอาทำทหารธนูเข้ามานะครับจากนั้นก็เอาทหารธนูยิงใส่ป้อมไปก่อนนะลดกําลังข้าศึกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ขึ้นตีนะผมว่าน่าจะช่วยลดการสูญเสียก่อนขึ้นตีได้นะครับครับก่อนจะกันวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากท่านผู้ชมทุกท่านชอบในคลิปนี้และอยากติดตามในคลิปถัดไปนะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับ